รชชี่ทีนไอดอลวันนี้พาเพื่อนๆมาที่โรงเรียนประจำจังหวัดชื่อดังของอุดรธานีครับที่นี่เราได้พบหนุ่มสาวตัวแทนของอุดรพิทยานุกูลนั่นก็คือน้องเดียนาหมายเลข F35 และน้องเพียวหมายเลข F36 ครับสวัสดีครับเพียวครับสวัสดีค่ะเจน่าค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลค่ะอุดรพิทยานุกูลเป็นสถาบันการศึกษาที่อบรมสั่งสอนนักเรียนคุณภาพออกรับใช้สังคมมาหลายรุ่นแล้วและปัจจุบันก็ยังคงมุ่งสร้างสรรค์นักเรียนคุณภาพเช่นเคยแถมยังปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับที่ในกรณีที่วิสัยทัศน์ในการที่จะให้บริหารโรงเรียนนี้ไปสู่เป้าประสงค์ก็คือว่าจะต้องทำโรงเรียนนี้ให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลสามารถเทียบเคียงและเสมอกับโรงเรียนในประเทศอาเซียนรวมทั้งการสอบเข้าศึกษาในอุดมศึกษาได้ 100% ครับเอาละครับคราวนี้เราไปทำความรู้จักกับตัวแทนของอุดรพิทยานุกูลทั้ง2คนกันเลยครับสวัสดีค่ะชื่อเดียนาฟีโปนะคะชื่อเล่นชื่อเดียนาค่ะอายุ17ปีกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/5ค่ะแผนวิทย์คณิตจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลค่ะหมายเลข F35 นะคะเชียร์เดียนาด้วยนะคะ F35 ค่ะสวัสดีครับผมเพียวเจริญพงษ์ครับชื่อเล่นว่าเพียวครับครับผมอายุ17ปีครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/3แผนการเรียนวิทย์คณิตโครงการห้องเรียนพิเศษสควจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลครับ F36 ครับอนาคตนะครับตั้งใจว่าจะเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยครับผมครับผมเพื่อนๆช่วยเชียร์เพียวด้วยครับ F36 ครับมาเยี่ยมอุดรพิทกันทั้งทีเราไปดูความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนของที่นี่กันเห็นว่าที่นี่กำลังเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อก้าวเข้าสู่เวทีอาเซียนซะด้วยตามเดียนากับเพียวไปกันเลยครับตอนนี้นะครับเราทั้งสองก็อยู่กันที่ศูนย์อาเซียนศึกษาของโรงเรียนของเราอาจารย์ครับศูนย์อาเซียนศึกษาของเรานั้นมีบทบาทต่อชุมชนยังไงครับศูนย์อาเซียนศึกษาของเวนดอนพิทตั้งตั้งแต่ปีการศึกษา2553สพท.เลือกโรงเรียนของเราเนี่ยให้เป็นศูนย์อาเซียนเพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่เยาวชนและก็ชุมชนรายรอบโรงเรียนการเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านสู่ประชาคมอาเซียนโดยที่เชิญโรงเรียนเครือข่าย9โรงเรียนแล้วก็โรงเรียนจากสกลนครอีก1โรงเรียนมาร่วมกิจกรรมทั้งหมด170คนก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเยาวชนอาเซียนจะต้องเตรียมความพร้อมยังไงตระหนักในความสำคัญที่จะเตรียมบุคคลให้เป็นคนที่มีคุณภาพในประชาคมอาเซียนปี2558จากห้องศูนย์อาเซียนศึกษาเราตามทั้งคู่มากันต่อที่ห้องสมุดกันเลยนะครับครับผมเพื่อนๆครับตอนนี้ครับเพียวกับเดียนานะครับก็พาเพื่อนๆมาที่คลังความรู้ของเรียนของเราซึ่งก็คือห้องสมุด e-library ครับผมค่ะห้องสมุด e-library นะคะก็ใช้สำหรับค้นคว้าหาความรู้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะเปิดบริการให้ใช้ตอนพักเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นหลังเลิกเรียนค่ะและนี่ก็คือโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลที่เดียนาและน้องเพียวภูมิใจครับอย่าลืมแล้วกันนะครับเพื่อนๆช่วยเชียร์น้องเดียนาฟีโปหมายเลข F35 และน้องเพียวเจริญพงศ์หมายเลข F36 สาวสวยหนุ่มแนวจากโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลด้วยนะครับอย่าลืมมาเยี่ยมอุดรพิทนะคะพวกเรายินดีต้อนรับนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย